ผู้ชมที่ติดตามเข้มข่าวใหญ่มาเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเคยได้ยินเรื่องที่ดิฉันเล่าไปแล้วนะกรณีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขาถูกแทงแล้วปรากฏว่าเป็นฝ่ายที่ถูกตำรวจเนี่ยนะเรียกขอค่ะสินน้ำใจค่ะน้ำมันค่ะข้าวเลี้ยงดูลูกน้องเคสนั้นนะคะยังไม่ทันจะซาลงไปเลยคราวนี้เข้มข่าวใหญ่เราได้รับการร้องเรียนมาจากชาวบ้านที่เกาะพะงันอีกแล้วนะคะคราวนี้เป็นกรณีที่เธอบอกว่าน้องชายของเธอเนี่ยนะคะถูกกลุ่มคนร้ายเนี่ยบุกขึ้นมาถึงอาคารห้องพักอะค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาปาดคอจนกะว่าจะเอาให้ตายเนี่ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายน้องเธอเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าต้นถึงขณะนี้ผ่านมา4เดือนแล้วคดีก็ยังไม่มีความคืบหน้านะคะแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยยังลอยนวลเดินไปเดินมาอยู่เลยอะค่ะเธอก็เลยเกิดความหวาดกลัวนะคะคือเธอสงสัยว่าทำไมกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยยังลอยนวลเดินไปเดินมาในขณะที่ฝ่ายคนเจ็บที่เป็นผู้เสียหายนะคะตอนนี้ต้องหนีไปอยู่นอกเกาะนะคะไปทำมาหากินที่อื่นตั้งคำถามกับกระบวนการยุติธรรมที่เกาะพังงานนะคะทั้งที่เธอมีหลักฐานชัดเจนและตำรวจก็มีหลักฐานชัดเจนด้วยนะคะไปดูกันหน่อยนะคะไปดูภาพของผู้เสียหายในวันเกิดเหตุกันหน่อยคุณผู้ชมดูคลิปนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมขออภัยนะคะดิฉันต้องเบลอภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะจริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นภาพเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะบรรยายให้ฟังแบบนี้ก็ได้คือภาพนี้เป็นภาพของคนเจ็บนะคะในตัวเนี่ยเนื้อตัวเนี่ยที่ต้องเบลอทั้งตัวเพราะว่าเลือดมันอาบไปทั้งตัวค่ะเพราะว่าถูกฟันมีแผลขนาดใหญ่อยู่ที่บริเวณศีรษะเนี่ยก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังพันแผลให้อยู่นะคะปฐมพยาบาลให้อยู่เหตุการณ์นี้นะคะมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่2ตุลาคมปีที่แล้วนะคะและเห็นบอกว่าคนเจ็บเนี่ยนะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ถูกเย็บไปทั้งหมด11เข็มนะคะแล้วตอนนี้ต้องหนีตายค่ะไปใช้ชีวิตอยู่ที่อื่นนะคะล่าสุดค่ะวันนี้ดิฉันเองได้คุยกับพี่สาวของผู้บาดเจ็บคนนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนต้นด้วยเธอเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าคือวันเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเธอกำลังไปกินเลี้ยงกับงานเลี้ยงวันเกิดลูกประมาณนี้ค่ะและทีนี้จู่ๆเนี่ยนะคะน้องชายเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยพี่สาวมาดูหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ค่ะถูกกลุ่มคนร้ายเนี่ยที่เป็นเขาทำธุรกิจใกล้ๆกับร้านที่น้องชายทำงานอยู่เนี่ยค่ะใกล้ๆกับร้านของพี่สาวนี่แหละบอกว่าช่วยมาดูหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ค่ะถูกกลุ่มนี้เรียกเข้ามาคุยแล้วก็มากล่าวหาบอกว่าเขาเนี่ยเบิ้ลรถเสียงดังเบิ้ลเครื่องเสียงดังแล้วเขาก็มีการบอกไปแล้วว่าเขาไม่ได้ทำแบบนั้นหรือว่าขอโทษขอโพยกันไปแล้วแต่ว่าเรื่องมันไม่จบแล้วเขาก็บอกว่ามันดูท่าแล้วไม่ค่อยดีช่วยมาดูหน่อยเถอะพี่สาวก็รีบไปทันทีเลยค่ะไปในที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่เนี่ยนะคะปรากฏว่าจังหวะที่พี่สาวไปนี่นะคือพี่สาวบอกว่าสถานการณ์มันไม่สู้ดีเพราะว่ามีทั้งมีดมีทั้งปืนอยู่ในวงที่มีการคุยกันเนี่ยเต็มไปหมดเลยแฟนของพี่สาวที่ไปด้วยเนี่ยนะแฟนของผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าเธอเดี๋ยวเธอพาน้องเนี่ยขึ้นไปหลบที่ห้องก่อนไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวแฟนเนี่ยจะเคลียร์เองเธอก็เลยอ่ะโอเคพาน้องชายเนี่ยนะคะขึ้นไปบนอาคารที่พักซึ่งก็อยู่ติดๆกันเนี่ยนะคะพอขึ้นไปแล้วปรากฏว่าแฟนเธอเนี่ยก็เดินมาบอกว่าโอเคนะตอนนี้มีการขอโทษขอโพยกันแล้วเคลียร์กันแล้วเรียบร้อยแต่ระหว่างนั้นค่ะแป๊บเดียวครู่เดียวเท่านั้นค่ะจู่ๆก็มีกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ3คนบุกเข้ามาถึงอาคารที่พักนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยทำทีเหมือนจะชวนแฟนดื่มเหล้านะแต่อาศัยทีเผลอเลยค่ะใช้มีดที่พกมาด้วยเนี่ยจู่โจมเข้าไปหาน้องชายทำท่าจะปาดคอค่ะแต่โชคดีที่ตอนนั้นนะคะแฟนของเธอเนี่ยเหลือไปเห็นแล้วก็จับมือของคนก่อเหตุเอาไว้ได้ทันค่ะคนร้ายก็เลยเสียหลักฟันโดนเข้าที่ศีรษะแทนไปฟังเสียงของเธอที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยค่ะคือเขาตั้งใจอยู่ๆก็บุกขึ้นมาบนบ้านเราเลยใช่ไหมใช่ใช่ทั้งที่แฟนบอกว่าเคลียร์เรียบร้อยแล้วคุยแล้วยกมือไหว้กันแล้วพี่บอกไหมคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นมาเพื่อแบบพยายามฆ่าเราโดยเฉพาะเราก็ไม่รู้เนาะตอนแรกเราตกใจไหมพอขึ้นมาแล้วเฮ้ยขึ้นมาทําไมเราหลบอยู่ในบ้านเราแล้วนะตกใจแล้วเขาเหมือนกับจะมาชวนพี่เรากินเหล้าอะไรประมาณนี้เราบอกว่าไม่ไปแล้วแล้วก็มาเหมือนจะกอดน้องเราเลยทีนี้มาล็อกคอเลยแล้วจังหวะมีดเราก็เห็นน้องพี่น้องเราก็เห็นแบบจังหวะตรงคอพี่นึกออกปะแล้วจังหวะเหมือนถ้าเราแฟนเราไปยึดแบบเนี้ย มันเสียหลักปาดตรงเนี้ยแทนที่จะตรงคอมันปาดตรงหัวไปเลยไง
คือตอนแรกอะค่ะตั้งใจจะปาดคอค่ะเธอยืนยันแบบนั้นนะคะแต่ว่าจังหวะนั้นแฟนเธอเนี่ยจับเอาไว้ได้ทันนะคะมีดมันก็เลยพลาดไปโดนที่บริเวณศีรษะแล้วก็เกิดเหตุเลือดอาบเย็บไป11เข็มนั่นแหละเธอบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องนะคะก็มีการเข้าไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เกาะพะงันทันทีนะคะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยไปค้นหามาได้ภาพวงจรปิดที่บริเวณหน้าร้านของผู้ก่อเหตุมานะคะระหว่างที่มีการคุยกันเธอบอกว่ากล้องวงจรปิดตัวนี้ค่ะมันเล่าเหตุการณ์ได้ดีตั้งแต่วินาทีเริ่มต้นเลยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะคือจังหวะนี้ค่ะเป็นวินาทีที่ทางพี่สาวของคนเจ็บเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าคนเจ็บเนี่ยก็คือคุณผู้ชายเสื้อฟ้ากางเกงสีแดงๆส้มๆเนี่ยนะคะถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเรียกเข้าไปคุยบอกว่าเนี่ยเบิ้ลรถเสียงดังนะไม่โอเคเลยซึ่งจังหวะนั้นนะคะน้องชายเขาเนี่ยก็เข้าไปคนเดียวนะคะแล้วก็ดูท่าทีแล้วไม่ค่อยลงตัวก็เลยโทรศัพท์ไปตามพี่สาวและหลังจากนี้ค่ะมันก็จะมีภาพว่ามีกลุ่มของพี่สาวแล้วก็แฟนเนี่ยนะคะนี่เข้ามาเคลียร์คือพี่สาวกับแฟนเนี่ยก็เข้ามาบอกว่าเอ้ยมีอะไรเกิดเรื่องอะไรกันนี่นี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วเพราะว่าเขาก็รีบมานะคะตามที่น้องชายบอกเนี่ยนะแล้วจังหวะนี้ค่ะนี่ๆคุณผู้ชมดูนะจังหวะที่เข้ามาถึงเนี่ยแฟนเธอเข้ามาถึงก็ยกมือไหว้สวัสดีเลยนะคุยกันดีๆอะค่ะไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแฟนน่ะผู้ชายเนี่ยที่ยกมือไหว้เมื่อกี้ค่ะก็เลยให้พี่ผู้หญิงกับน้องชายเนี่ยไปที่บนห้องพักกันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะแทนที่เรื่องราวมันจะจบใช่มั้ยคะมันไม่จบเพราะว่ามี2ใน3ผู้ต้องหาเนี่ยค่ะมันจะมีคลิปนึงที่ต่อเนื่องหลังจากนี้เนี่ยคะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นเหตุวิวาทกันปกติแต่ดูแล้วไม่น่าใช่แหละเพราะว่าในจังหวะที่เหตุการณ์เนี่ยมันเคลียร์กันแล้วเนี่ยผู้ชาย2คนที่เป็น2ใน3ผู้ต้องหามีลักษณะในการหารือกันมีการพูดคุยกันลักษณะเหมือนว่าวางแผนเพื่อที่จะจงใจไปฆ่าน้องชายของเขารวมถึงอาจจะต้องการฆ่าบุคคลอื่นๆที่อยู่ในบ้านด้วยหรือเปล่าอยากให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงคลิปวงจรปิดคลิปนี้หน่อยค่ะเนี่ยค่ะนี่เป็นช่วงคลิปวินาทีที่ทางพี่สาวของคนเจ็บเนี่ยนะเขาก็มาเปิดเผยให้ทีมข่าวดูนะคะบอกว่าคือถ้าดูจากคลิปเนี่ยคลิปเสียงที่มีการคุยกันสนทนากันเป็นภาษาใต้เนี่ยนะคะเขาก็พูดในลักษณะที่ว่าเดี๋ยวจะต้องเอาให้จบอะค่ะจะต้องเอาให้หมดทุกคนแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปเผาตั้งใจว่าจะไปเผาร้านด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าจังหวะนึงอะค่ะหลังจากที่มีการพูดหลังจากจบประโยคนี้ไปนะคะคนพูดเขาก็เดินไปที่บริเวณหน้าบ้านหน้าร้านของผู้เสียหายด้วยนะคะอ่ะทีนี้นอกจากคลิปเสียงการสนทนาคลิปนี้แล้วเนี่ยนะคะทางฝ่ายของผู้เสียหายเนี่ยเขาบังเอิญไปเปิดคลิปเก่าแล้วเขาก็ไปเจอว่าเอ้ยก่อนเกิดเหตุการณ์1วันเนี่ยนะจะเห็นว่านี่มีผู้ชายคนนึงเดินมาขอยืมของกับน้องชายเธอซึ่งคนที่มาขอยืมของของน้องชายเธอเนี่ยนะก็เป็นมือแทงนั่นแหละค่ะเธอก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่าว่านี่มันเป็นการจงใจเพื่อที่จะเนี่ยมาดูหน้าก่อนไหมว่าเดี๋ยวจะจัดการคนนี้นะก็เลยมาดูลาดเราไว้ก่อนมาดูหน้าเอาไว้ก่อนหรือเปล่าแบบนี้ค่ะจากหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงสนทนาในกล้องวงจรปิดแล้วก็เหตุการณ์ที่มาดูหน้าก่อนเนี่ยนะเธอก็เลยสงสัยว่าแบบนี้มันคือการวางแผนการฆาตกรรมวางแผนฆ่าหรือเปล่านะคะแล้วเธอก็อยากจะให้ตำรวจเนี่ยเอาผิดในฐานพยายามฆ่าด้วยนะคะไปฟังเสียงของพี่สาวของคนเจ็บหน่อยค่ะพอเราจังหวะเราขึ้นห้องก็มีคำวางแผนกันนะในคลิปนั้นอ่ะว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวไปหาน้ำมันมาจะเผาให้หมดเผาในที่นี้คือเผาร้านฟางนะพี่มันเป็นถัดไปว่าเป็นร้านรถเช่าเราแล้วอาจจะฆ่าให้หมดเลยคืนนี้ต้องจบเอ้า
เราก็งงต้องจบต้องเคลียร์ให้จบจะฆ่าเราหมดเลยเหรอหรือยังไงแต่ทั้งที่ไม่เคยมีเหตุโกรธเคืองหรืออะไรเลยนะกับคู่กรณีไม่เคยคุยกันด้วยนะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยค่ะผู้ก่อเหตุเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเรามาเพิ่งเห็นหน้าประมาณไม่ถึงเดือนนี้ค่ะซึ่งในคลิปเนี้ยค่ะไอประโยคที่เขาคุยกันต้องเผาต้องเอาให้จบคืนนี้ต้องฆ่าให้หมดเนี่ยคือเราเชื่อว่ามันเป็นหลักฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ข้อหาพยายามฆ่าถูกไหมใช่ค่ะต้องเป็นข้อหาพยายามฆ่าฆ่าร่วมโดยไตร่ตรองถูกไหมคะมันมีหลักฐานคำพูดการวางแผนหมดเลยปืนแล้วก็คือทางฝ่ายของผู้เสียหายนะคะเขาก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าณวันที่เกิดเหตุ2ตุลาคม2566นับมาจนถึงวันนี้ผ่านมาแล้ว4เดือนนะคะเธอบอกว่าทำไมดูแล้วคดีความเนี่ยมันไม่คืบหน้าหรือเปล่าเพราะว่าเธอรู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้วทำไมกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยยังเดินลอยชายลอยนวลกันอยู่เลยในขณะที่ฝ่ายคนเจ็บเนี่ยนะคนที่ถูกแทงถูกฟันเนี่ยนะต้องหนีออกจากเกาะไปอยู่ที่อื่นนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าผู้ชายที่ถูกแทงเนี่ยนะน้องชายของเธอเนี่ยต้องออกไปขายไก่ย่างอะค่ะไปอยู่ที่จังหวัดอื่นเพราะว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้กลัวความปลอดภัยนะคะและเห็นบอกว่าตอนนี้ใช้ชีวิตลำบากมากนะคะต้องหาเลี้ยงดูลูกอีก3คนและเธอก็ตั้งคำถามว่านี่คือสิ่งที่ผู้เสียหายควรจะได้รับหรอเพราะว่าเธอตั้งใจจะพึ่งกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุซะด้วยซ้ำคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ากลุ่มผู้เสียหายเนี่ยนะรู้สึกว่าการทำงานของตำรวจเนี่ยมันค่อนข้างล่าช้าเธอใช้วิธีคือส่งจดหมายเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะคะส่งไปขอความช่วยเหลือนะคะจากทั้งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงผู้การภาค8ด้วยค่ะไปถามท่านเลยบอกว่าจะให้ช่วยตรวจสอบกรณีนี้หน่อยได้ไหมเพราะว่ารู้สึกว่ามันล่าช้าแล้วก็เกรงกลัวว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นล่าสุดสดๆร้อนๆ31มกราคมสภ.เกาะพะงันมีคำตอบมาเป็นลายลักษณ์อักษรบอกว่าตอนนี้คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะเข้าสู่กระบวนการสรุปสำนวนคดีแปลว่าจนถึงขณะนี้นะสำนวนยังไม่แล้วเสร็จ4เดือนแล้วเอาไปฟังเสียงผู้เสียหายอีกสักรอบค่ะเมื่อวานเนี่ยคุยกันแบบไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนเลยคุยกันว่ายังไงอะคะเขาว่าไงบ้างเขาก็แบบอยากกลับมาเราก็แบบไม่ปลอดภัยเนาะมาอยู่ยังไงล่ะคือใจเราก็อยากจะช่วยน้องแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงใช่ไหมใช่ก็อยากเซฟเขาก่อนเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นประเด็นหลักของเขาอะนะจนทุกวันนี้หนูยังไม่รู้เลยว่าแบบเหตุที่เกิดขึ้นอะเพราะอะไรปัญหามันอยู่ตรงไหนแค่เบิ้ลรถใส่กันนี่หรอมันไม่ใช่บางทีมันต้องแบบมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นป่ะวางแผนฆ่าเราเลยเหรอเห็นว่าตอนนี้ท้องอยู่ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุหนูก็ท้องได้2เดือนเนาะจนตอนนี้6เดือนแล้วจะคลอดแล้วยังคดียังไม่คืบหน้าเลยเนี่ยขับรถไม่ดีนี่คือความคาใจของฝ่ายผู้เสียหายนะคะเธอบอกว่าในวันที่เกิดเหตุที่น้องชายถูกฟันเนี่ยเธออยู่ในที่เกิดเหตุนะตอนนั้นตั้งท้องได้2เดือนตอนนี้ค่ะท้องโตแล้ว6เดือนแล้วกำลังจะคลอดและใกล้จะคลอดแล้วคดีเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนเลยเธอตั้งคำถามไว้แบบนั้นนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมนอกจากฟังฝ่ายผู้เสียหายแล้วดิฉันก็โทรศัพท์ไปสอบถามกับทางตำรวจสภ.เกาะพะงันด้วยนะคะจริงๆไปสอบถามข้อมูลว่าสรุปแล้วเนี่ยมันไปถึงไหนยังไงเพราะว่าผู้เสียหายเขาก็คาใจใช่ไหมคะในหลายประเด็นอะไปดูประการแรกก่อนประเด็นแรกเนี่ยทำไมคดีมันถึงช้ามันช้าจริงไหมสรุปแล้วดิฉันได้รับคำตอบจากทางร้อยเวรเจ้าของคดีนะคะคือท่านก็ให้ข้อมูลบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ช้าตอนนี้ค่ะใกล้ที่จะสรุปสำนวนคดีแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจอาวุธที่ตอนนี้คือมันยังไม่ได้ผลตรวจมาเดี๋ยวถ้าได้ผลตรวจมาแล้วอะค่ะน่าจะสรุปสำนวนได้แบบเร็วๆอะค่ะเพราะว่าไอ้สำนวนคดีบุกรุกเนี่ยสรุปสำนวนไปแล้วแต่ว่าไอ้คดีพยายามฆ่าเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้สรุปสำนวนนะคะอ่ะประการต่อมาที่ผู้เสียหายเขาตั้งคำถามว่าสรุปแล้วเนี่ยข้อหาพยายามฆ่าเนี่ยตั้งด้วยไหมหรือว่าตั้งข้อหาแค่เบาๆเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายของผู้ก่อเหตุด้วยหรือเปล่าสรุปแล้วทางตำรวจบอกเลยนะคะยืนยันว่ามีการแจ้งข้อหาพยายามฆ่าไปตั้งแต่แรกแล้ว
รวมถึงข้อหาอื่นๆด้วยอย่างเช่นบุกรุกนะคะใช้กำลังประทุษร้ายรวมถึงพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะตำรวจแจ้งข้อหาหมดแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะอยู่ระหว่างการสรุปสำนวนอย่างที่บอกไปทีนี้ประการสุดท้ายอันนี้ที่ผู้เสียหายติดใจมากทำไมจนถึงขณะนี้ผ่านมา4เดือนแล้วผู้ต้องหา3คนทำไมยังลอยนวลเดินลอยหน้าลอยตาลอยชายอยู่เลยตำรวจบอกว่าจริงๆมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วทั้ง3คนนะคะแล้วก็ทั้ง3คนเนี่ยเดินทางเข้ามามอบตัวและมารับทราบข้อกล่าวหาไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ตำรวจเนี่ยต้องปล่อยตัวไปตามกระบวนการเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยเขาเดินทางมามอบตัวตามกระบวนการนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าหากว่ามีการสรุปสำนวนแล้วเสร็จส่งให้อัยการอัยการสั่งฟ้องต่อศาลก็เนี่ยค่ะจะมีการดำเนินคดีจับกุมต่อไปค่ะ